สวัสดีครับวันนี้นะครับมาสอนวิธีการทำนะครับกริปล็อกบอดี้แบบมีสายนะครับวิธีทำก็ง่ายๆครับอุปกรณ์ที่ใช้นะครับก็เป็นสายไฟนะครับสายสปริตเก่าๆของพังสายเซอร์โวเก่าๆของพังนะครับแล้วก็ท่อหด2ชิ้นนะครับท่อหด2ชิ้นชิ้นละประมาณเซนครึ่งถึง2เซนแล้วแต่ชอบนะครับความยาวนะครับสีอะไรก็ได้นะครับแล้วก็กาวร้อนนะครับแล้วก็ไฟแช็กนะครับแล้วก็กรรไกรนะครับที่ขาดไม่ได้เลยก็คือกริปล็อกนะครับ1เส้นใช้2ตัวนะครับเดี๋ยวจะมาสอนวิธีทำนะครับสำหรับคนที่ชอบสมมติเวลารถคว่ำอะไรอย่างเงี้ยก็ชอบหลุดนะครับหลุดแล้วก็หาไม่เจอนะครับวิธีทำนะครับก็ตัดเดี๋ยวตัดสายนี้ทิ้งก่อนนะครับใช้แบบสายล้นๆเลยนะครับลักษณะแบบนี้นะครับแล้วก็เอากริปล็อกนะครับมาร้อยเข้าไปปุ๊บนะครับร้อยปุ๊บแล้วก็บีบให้แน่นเลยนะครับบีบให้แน่นเลยนะครับแล้วก็เอากาวร้อนลงนิดนึงนะครับเพื่อให้มันอยู่ให้มันจับกันนะครับให้มันจับกันลักษณะนี้นะครับพอมันจับมันแบบนี้เสร็จแล้วนะครับพอมันจับมันแบบนี้เสร็จแล้วนะครับแล้วก็เอาท่อหดนะครับสวมเข้าไปปุ๊บสวมให้ชิดทั้ง2เส้นเลยนะครับแล้วเราก็เอาไฟแช็กนะครับเผาท่อหดให้มันหดไฟแช็กเก็ตหมดอีกแป๊บนะครับเข้ามาเผาท่อหดเผาไปเลยนะครับเผาให้มันหุ้มสายไฟไปเลยนะครับเสร็จแล้วจะได้แบบนี้นะครับ1ข้างแล้วก็มาทำอีกข้างนึงแต่อีกข้างนึงเนี่ยเราต้องสวมท่อหดเข้าไปก่อนนะครับสวมท่อหดเข้าไปก่อนสวมท่อหดเข้าไปไว้ข้างในก่อนนะครับแล้วก็มาร้อยอีกข้างนึงนะครับร้อยข้างนึงปึ๊บแล้วก็พับขึ้นเหมือนเดิมนะครับพับขึ้นนะครับหยอดกาวร้อนไปนิดนึงเหมือนเดิมนะครับปุ๊บหยอดกาวร้อนไปแล้วนะครับปุ๊บเสร็จแล้วก็เอาท่อหดที่เราใส่เข้ามารอบแรกนะครับสไลด์ขึ้นไปเพราะว่าถ้าใส่ท่อหดที่หลังไม่ได้นะครับเพราะว่ามันจะติดลักษณะนี้เราก็เผาเหมือนเดิมปุ๊บเราก็จะได้เป็นกริปล็อกบอดี้แบบมีสายรัดนะครับประมาณนี้ใช้ไปเลยครับทนแน่นอนครับสูตรนี้ผมใช้มานานมากนะครับไม่ต้องซื้อเครื่องแพงครับสลิงใช้ไปก็เท่านั้นนะครับใช้อย่างนี้แน่นอนถูกด้วยนะครับต้นทุนก็วัสดุเหลือใช้ที่เราจำเป็นต้องมีในการเล่น RC อยู่แล้วนะครับผมก็นี่ประมาณนี้นะครับโอเคนะครับถ้าใครไม่เข้าใจอะไรก็ถามได้ครับสวัสดีครับช่างเป้ครับ